สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวในการเสียบช่อง USB นะครับในช่องนี้นะครับเสียบช่อง USB เพื่อการฟังเพลง MP3 นะครับหรือว่าแฟลชไดรฟ์นั่นเองเราเรียกว่าแฟลชไดรฟ์นะครับก็คือแฟลชไดรฟ์ที่เราก๊อปปี้เพลง MP3 ไปลงตัวแบบนี้นะครับผู้ชมครับนี่ตัวแบบนี้เราก๊อปปี้เพลง MP3 มาลงในแฟลชไดรฟ์ของเราหรือว่า USB ของเรานะครับแล้วก็มาเสียบเข้าช่องนี้นะครับเพื่อฟังเพลงโดยไม่ต้องใส่แผ่นนะครับผู้ชมตัดปัญหาเรื่องแผ่นมีรอยขีดข่วนนะครับอ้าวเอาละครับไม่พูดมากไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับนี่คือPioneer DVD Player นะครับรุ่น DV3022KV นะครับหรือว่าเครื่องเล่น DVD Pioneer นั่นเองนะครับผมจะเปิด Power On ขึ้นมานะครับกดด้วยรีโมทหรือกดที่ตัวเครื่องก็ได้นะครับ Power On ขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเมื่อ Power On ขึ้นมาให้เราเสียบนะครับเสียบ USB เข้าไปนะครับปุ๊บนะครับเสียบ USB เข้าไปตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมในช่องนี้เสียบแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดนะครับดันเบาๆอย่าดันแรงให้สุดนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เสียบดันให้สุดแล้วในรีโมทคอนโทรลของเรานะครับในรีโมทแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันมีปุ่มตรงนี้ปุ่มสลับโหมดเขาเรียกนะครับก็คือสลับระหว่าง DVD กับ USB หรือว่า DVD กับแฟลชไดรฟ์นั่นเองเพราะว่าโดยปกตินะครับเครื่องเล่น DVD Pioneer ถ้าเราเปิดเครื่องขึ้นมาตอนแรกนะครับมันจะเล่นแผ่นก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเมื่อเราต้องการให้มันเล่น USBหรือว่าเล่นเพลง MP3 ในแฟลชไดรฟ์หรือว่าใน USB ของเราเราต้องกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มสลับโหมดนะครับ USB นี่ครับตรงนี้ครับ DVD USB นี่กดนี้1ครั้งนะครับกดไปเลยนะครับปุ๊บเห็นไหมครับคำว่า USB มันก็จะขึ้นมามีไฟแดงๆกับพริบนี่แสดงว่าโหมดมันมาแล้วนะครับมันมาที่โหมดแฟลชไดรฟ์นะครับหรือว่า USB ครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับหน้าจอเดี๋ยวผมซูมมาใกล้ๆให้ดูนะครับหน้าจอนะครับจะขึ้นเห็นไหมครับบูด้านะครับอันนั้นเป็นโฟลเดอร์นะครับชื่อโฟลเดอร์นะครับส่วน002ก็คือเพลงแรกให้เรานะครับเลือกที่รีโมทตรงนี้นะครับกดลูกศรชี้ลงนะครับแล้วดูนะครับพอเรากดลูกศรชี้ลงมันก็จะมาที่เลข2นี่ครับมีเหลืองๆไฮไลท์หลังจากนั้นให้เรากดปุ่ม Enter ได้เลยนะครับคือปุ่มกลางๆวงกลมกลางๆ Enter นะครับเล่นเพลงเห็นไหมครับหลังจากที่เรากดเล่นเพลงนะครับตรงนี้จะมีไฟกระพริบถ้าแฟลชไดรฟ์ของใครมีไฟมันจะกระพริบถ้าไม่มีมันก็ไม่กระพริบนะครับแต่ตรงนี้จะขึ้นเห็นไหมครับจะขึ้น GUI ตรงนี้นะครับก็คือโหมดการเล่นเพลง MP3 นั่นเองนะครับนี่ครับเล่นเพลง MP3 นะครับผมกด Next เพลงต่อไปนะครับกดเล่นเพลงนานๆไม่ได้นะครับติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับเดี๋ยวสร้างรายได้จาก YouTube ไม่ได้นะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับแล้วรีโมทคอนโทรลก็ตัวใหญ่นะครับดูง่ายเลยนะครับกด Next ไปเรื่อยๆใช้งานได้ปกตินะครับนี่คือเครื่องเล่น DVD Pioneer DV 3022นะครับคุณผู้ชมใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้เป็นโหมดเล่นแผ่น USB นะครับเป็นโหมดที่เล่นจากแผ่น USB นะครับนี่แหละครับเสียบ USB เล่นเพลงนะครับสะดวกสบายนะครับไม่ต้องใช้แผ่นนะครับคุณผู้ชมครับใช้งานปกตินะครับนี่ครับกด Next อีกได้อีกนะครับสุดยอดนะครับตัวนี้เพิ่งเล่น DVD Pioneer นะครับPioneer DVD Player นะครับ DV3022 นะครับตัวนี้นี่ครับนี่คือโหมดเล่นจาก USB นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับสต็อปนี่นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราสต็อปเสร็จนะครับเราก็กดสลับโหมดไปที่แผ่น DVD ก็ได้นะครับกรณีต้องการเล่นแผ่น DVD นะครับปุ๊บนี่ครับมันก็สลับไปเป็นโหลดนะครับโหลดก็คืออ่านแผ่นนะครับแต่เราไม่ได้ใส่แผ่นเข้าไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวของผมวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเราก็ปิดเครื่องได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมจะปิดเครื่องจากตัวเครื่องตัวนี้ออฟนะครับเห็นไหมครับปิดเครื่องเสร็จนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็กดปุ่มเบาๆตรงนี้นะครับมันก็จะออฟเห็นไหมครับคุณผู้ชมปิดแล้วนะครับปิดเครื่องแล้วเราค่อยๆถอดออกนะครับคุณผู้ชมครับค่อยๆถอดแฟลชไดรฟ์ของเราหรือว่า USB ของเราออกมานะครับนี่ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวของผมในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ